สวัสดีครับคุณผู้ชมเฮลไลน์แม็กทุกท่านครับกล่าวพบกับผมคิวิทวิชัยนะครับแล้วก็รถยนต์ที่อยู่กับเราในวันนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็น Eco Car Hatchback ที่ลากขายกันมาตั้งแต่ปี2013แล้วนะครับนั่นก็คือ Toyota Yaris Hatchback นั่นเองครับก่อนที่พาไปชม Toyota Yaris Hatchback Minor Change ปี2023เนี่ยนะครับก็ต้องขอเท้าความไปถึง Toyota Yaris Hatchback รุ่นนี้กันก่อนซึ่งเปิดตัวในประเทศไทยเนี่ยนะครับตั้งแต่ปี2013เป็นการนำ Toyota Yaris ตัวถัง Hatchback เนี่ยนะครับมาตีตั๋วเด็กเข้าโครงการ Eco Car เพื่อที่จะได้รับสิทธิพิเศษทางภาษีนะครับจากหน่วยงานรัฐบาลต่อจากนั้นเนี่ยนะครับ Toyota Yaris เนี่ยก็ได้รับการปรับโฉม Minor Change ครั้งใหญ่นะครับในปี2017มีการปรับนะครับในส่วนของหน้าตานะครับรวมถึงบอดี้ด้านข้างแล้วก็ด้านหลังใหม่แต่หลังจากนั้นเนี่ยก็มีการอัพนะครับมีการปรับความสดใหม่ให้กับ Yaris อีกครั้งนะครับในปี2020แล้วก็ล่าสุดเนี่ยนะครับทาง Toyota เนี่ยก็ได้มีการเปิดตัวนะครับ Toyota Yaris Minor Changeนะครับปี2023ก็เรียกได้ว่าเป็นการปรับโฉม Minor Change ครั้งที่4ซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นครั้งสุดท้ายแล้วแหละนะครับสำหรับ Yaris โฉมนี้หลายท่านน่าจะพอผ่านตากันไปบ้างแล้วนะครับสำหรับดีไซน์ความเปลี่ยนแปลงของ Toyota Yaris Minor Change ปี2023แต่ว่าในวันนี้เนี่ยนะครับผมจะพามาชมรอบคันนะครับอีกครั้งนึงนะครับเริ่มจากภายนอกด้านหน้าก่อนเลย Toyota Yaris Minor Change 2023เนี่ยนะครับก็จะมีการปรับนะครับในส่วนของดีไซน์ด้านหน้าใหม่ทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นชุดไฟหน้าซึ่งในรอบนี้เนี่ยนะครับมีการปรับนะครับทั้งดีไซน์นะครับซึ่งก็จะมีความคล้ายกับ Toyota Corolla เวอร์ชั่นต่างประเทศมากขึ้นในส่วนของดีเทลไฟเนี่ยนะครับก็มีการปรับในส่วนของชุดไฟหน้าหลักเนี่ยนะครับเป็นโปรเจคเตอร์เลนส์ LED นะครับซึ่งก็จะเป็นไฟ LED ทั้งไฟต่ำแล้วก็ไฟสูงเลยไฟ Daytime Running Light มีการปรับรูปทรงเป็นทรงตัว L นะครับอยู่ทางขอบด้านข้างตรงนี้แต่ชุดไฟเลี้ยวเนี่ยนะครับยังคงเป็นแบบหลอดไส้เหมือนเดิมนะครับนอกจากนี้ตัวกระจังหน้านะครับก็มีการปรับดีไซน์ใหม่ทั้งหมดเลยนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยทาง Toyota เรียกดีไซน์นี้ว่าฉลากหัวค้อนนะครับซึ่งผมมองว่ามันก็มีความแตกต่างออกไปจากรุ่นเดิมพอสมควรนะครับก็ต้องบอกว่ามีความคล้ายกับ Toyota Crown รวมถึงรถยนต์ Toyota รุ่นใหม่ๆที่เปิดตัวออกสู่ตลาดโลกในช่วงพักหลังมานี้นะครับชิ้นงานบริเวณกันชนเนี่ยเป็นสีดำเงานะครับแล้วก็มีการเสริมนะครับความหรูหราด้วยแถบโครเมียมบริเวณด้านล่างตรงนี้นะครับในส่วนของด้านข้างนะครับก็จะมีการออกแบบเป็น เหมือนกับช่องกรอบไฟตัดหมอกนะครับแต่ว่าไม่ได้มีการติดตั้งไฟตัดหมอกมาให้นะครับช่องนี้เนี่ยก็ไม่ใช่ช่องที่รับอากาศจากด้านหน้าสู่ซุ้มล้อแต่อย่างใดนะครับเป็นดีไซน์แบบตันๆทึบๆและนอกจากนี้เนี่ยนะครับก็จะมีการติดตั้งอุปกรณ์มาให้ด้านหน้าไม่ว่าจะเป็นตัวกล้องมองภาพด้านหน้านะครับเซ็นเซอร์ด้านหน้าเนี่ยยังไม่มีมาให้รุ่นที่เห็นอยู่นี้นะครับสำหรับ Yaris เนี่ยเป็นรุ่นย่อยท็อปสุดนะครับก็คือ Premium S นะครับมาพร้อมกับสีตัวถังภายนอกสีแดงแบบนี้เลยแล้วก็หลังคาสีดำนะครับซึ่งหลังคาสีดำเนี่ยต้องเพิ่มเงินอีก 5,000 บาทนะครับรวมๆแล้วเนี่ยสำหรับ Yaris Minor Change รุ่นท็อปเนี่ยก็จะมีราคาอยู่ที่ 699,000 บาทราคาเท่ากับ Yaris Active รุ่นท็อปเลยทีเดียวนะครับเอาล่ะทีนี้ถัดมาดูทางด้านข้างกันบ้างนะครับดีไซน์ที่มีการปรับใหม่นะครับใน Yaris Minor Change ปี2023บริเวณด้านข้างเนี่ยก็จะมีเพียงจุดเดียวนั่นก็คือตัวล้ออัลลอยตัวล้ออัลลอยที่ให้มาใน Toyota Yaris Minor Change ปี2023นะครับก็จะมีขนาด15นิ้วเท่าเดิมนะครับเพียงแต่ว่าก็จะมีการปรับในส่วนของลายล้อเนี่ยเป็นคล้ายๆลายกงจักรสีดำปัดเงามาให้ขนาดอยู่ที่15นิ้วแล้วก็มาพร้อมกับยางขนาด 185/60R15 นะครับยางก็ยังคงเป็น Dunlop นะครับ EnerSafe EC 300+ในส่วนของช่วงล่างนะครับด้านหน้าก็ยังคงเป็นแบบอิสระ MacPherson Strut นะครับพร้อมกับเหล็กกันโครงในขณะที่ด้านหลังเนี่ยก็จะเป็นคานบิดกึ่งอิสระ Torsion Beam นะครับระบบเบรกด้านหน้าเนี่ยมีการใช้เบรกดิสเบรกเป็นจานเบรกพร้อมขี้ระบายความร้อนแต่ว่าด้านหลังเนี่ยก็ยังคงยืนหยัดกับระบบเบรกแบบดรัมเบรกเหมือนเดิมนะครับยังไม่ได้มีการติดตั้งดิสเบรกมาให้แต่อย่างใดแต่ว่าอย่างน้อยๆเนี่ยระบบช่วยเหลือต่างๆเนี่ยก็มีมาให้ครบไม่ว่าจะเป็น ABS EBD ระบบเสริมแรงเบรก EBA นะครับหรือไม่ว่าจะเป็นระบบช่วยเหลือการทรงตัว VSC ต่างๆเนี่ยก็มีการติดตั้งมาให้เรียบร้อยแล้วทุกรุ่นย่อยเลยนะครับนอกจากนี้นะครับด้านข้างเนี่ยก็จะมีอุปกรณ์ต่างๆติดตั้งมาให้ตัวกรอบกระจกมองข้างก็จะเป็นแบบสีดำเงานะครับพร้อมกับไฟเลี้ยวแบบ LED มีกล้องด้านข้างมาให้นะครับเป็นกล้องรอบคันมือจับประตูนะครับเป็นสีเดียวกับตัวรถมีคีย์เลสมาให้นะครับเฉพาะฝั่งคนขับแต่ว่าฝั่งคนนั่งเนี่ยยังไม่มีมาให้นะครับเอาล่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูที่ทางด้านหลังกันบ้างนะครับว่ามีความเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างด้านหลังนะครับของ Yaris Minor Change ปี2023ก็จะมีการปรับในส่วนของดีไซน์กันชนนะครับจะเห็นได้ว่า
ดีไซน์กันชนบริเวณด้านข้างตรงนี้เนี่ยนี่ครับมีการปรับรูปแบบใหม่มีการเสริมชิ้นงานพลาสติกสีดำมาให้นะครับด้านล่างเนี่ยก็จะมีพลาสติกสีดำที่ออกแบบเป็นลักษณะของครีปดิฟฟิวเซอร์แล้วก็มีการกัดลายของพลาสติกเนี่ยให้ดูมีความคล้ายกับวัสดุคาร์บอนไฟเบอร์นอกจากนี้เนี่ยรุ่นท็อปนะครับพรีเมียม S ก็จะมาพร้อมกับสปอยเลอร์หลังคาที่เป็นสีแดงสีเดียวกับตัวรถนะครับหลังคาแน่นอนว่าเป็นหลังคาสีดำเงานะครับมีการแรปพลาสติกมาให้แล้วก็ติดตั้งตัวเสาหลังคาแบบครีบฉลามมาให้ด้วยฝาท้ายยังคงเป็นแบบดึงเปิดใช้งานแบบปกติเหมือนเดิมนะครับยังไม่ได้การติดตั้งฝาท้ายไฟฟ้ามาให้แต่อย่างใดซึ่งเมื่อเปิดออกมานะครับก็จะพบกับพื้นที่ภายในห้องโดยสารนะครับด้านหลังของ Yaris Minor Change ซึ่งก็เหมือนเดิมเลยครับไม่ได้มีความแตกต่างแต่อย่างใดนะครับมีม่านบังสัมภาระมาให้นะครับมีไฟส่องสว่างมาให้บริเวณผนังห้องโดยสารด้านซ้าย1ตำแหน่งนะครับในส่วนของพื้นที่ห้องโดยสารด้านหลังเนี่ยก็ถือว่าใหญ่ทีเดียวนะครับถ้าหากเทียบกันกับคู่แข่งแล้วนอกจากนี้เนี่ยถ้าเราอยากจะบรรทุกสัมภาระด้านหลังที่มีความยาวก็สามารถพับตัวพนักพิงหลังของเบาะแถวที่2เนี่ยให้ราบลงไปได้ซึ่งการพับเนี่ยจะต้องไปกดสวิตช์ที่อยู่บริเวณด้านในนะครับจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวพาไปดูกันวิธีการพับเบาะด้านหลังนะครับก็จะต้องมากดที่สลักซึ่งจะอยู่บริเวณไหล่นะครับของพนักพิงเนี่ยก็ใช้วิธีการกดลงมาแล้วก็ดึงลงมาแบบนี้เลยนะครับฝั่งขวาเนี่ยก็จะเป็น40นะครับแล้วก็ฝั่งซ้ายเนี่ย60นะครับซึ่งพอพับลงมาแน่นอนว่ามันก็จะยังคงมีขั้นอยู่นะครับเนื่องจากว่าตัวกลไกของเบาะเนี่ยเวลาพับเนี่ยมันไม่ได้มีการถูกออกแบบให้มันพับลงไปนะครับแต่ก็ถือว่าเพียงพอที่จะให้บรรทุกของนะครับที่มีลักษณะความยาวประมาณ 1.5 เมตรนะครับก็น่าจะบรรทุกได้อยู่นะเดี๋ยวทีนี้มาลองนั่งกันดูว่าเบาะนั่งจะเป็นอย่างไรแล้วก็มีอะไรติดตั้งมาให้บ้างนะครับสำหรับเบาะนั่งด้านหลังในส่วนของเบาะนั่งด้านหลังนะครับก็ต้องบอกว่ามีความเหมือนกันกับรุ่นเดิมเลยนะครับก็คือเบาะรองนั่งติดตั้งมาให้ในตำแหน่งที่สูงโอเคเลยนะครับผมนั่งในท่านั่งปกติแบบนี้นะครับแม้ว่าตัวเบาะเนี่ยมันจะสั้นแต่ว่าด้วยความสูงที่มันโอเคเนี่ยนะครับมันทำให้มันสามารถซัพพอร์ตบริเวณข้อพับตรงนี้เนี่ยได้ค่อนข้างดีเลยนะครับพนักพิงหลังนะครับอยู่ในมุมเอนที่กำลังดีนะครับไม่ชันเกินไปแล้วก็ไม่ได้เอนมากเกินไปนะครับกำลังดีเลยทีเดียวพนักพิงมีมาให้ทั้ง3ตำแหน่งเลยนะครับเล็กรูมมีมาให้ประมาณเกือบจะ1คืบนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ถือว่าใกล้เคียงกันกับคู่แข่งนะครับแต่ว่าอาจจะแคบกว่า Honda City Hatchback อยู่นิดนึงอุปกรณ์ที่ติดตั้งมาให้ด้านหลังเนี่ยมีศาสดามาให้ทั้ง2ฝั่งเลยนะครับแล้วก็มีช่องชาร์จเป็นแบบ USB Type A มีมาให้2ตำแหน่งที่บริเวณด้านหลังกล่องเก็บของที่เชื่อมต่อจากคอนโซลกลางนะครับพนักวางแขนตรงกลางนะครับไม่ได้มีมาให้นะเพราะนั้นแล้วเนี่ยก็ต้องนั่งแบบนี้นะครับตำแหน่งวางแขนบริเวณแผงประตูเนี่ยก็อยู่ในระดับที่กำลังดีนะครับมีการหุ้มด้วยวัสดุหนังสังเคราะห์แล้วก็มีโบนุ่มมาให้ด้วยนิดนึงนะครับกระจกให้มาเป็นแบบไฟฟ้าทั้ง4บานนะครับสามารถเลื่อนลงได้จนถึงขอบสุดรางเลยทีเดียวนะครับแล้วนอกจากนี้เนี่ยช่องเก็บเอกสารด้านหลังเบาะเนี่ยมีมาให้เฉพาะหลังเบาะฝั่งคนนั่งเท่านั้นนะครับแต่ว่าฝั่งนี้เนี่ยนะครับหลังเบาะคนขับเนี่ยจะไม่มีมาให้โดยรวมนะครับเบาะนั่งด้านหลังของ Yaris Minor Change เนี่ยก็ถือว่าเป็นเบาะนั่งที่นั่งสบายนะครับเป็นอันดับต้นๆของ Eco Car B Segment ตัวถังแฮชแบ็คเพียงแต่ว่าอุปกรณ์บางอย่างเนี่ยอาจจะขาดหายไปอย่างเช่นตัวพนักวางแขนตรงกลางอย่างที่ผมได้บอกไปนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้ามีมาให้เนี่ยมันจะทำให้การนั่งด้านหลังโดยเฉพาะการเดินทางไกลเนี่ยมันสะดวกยิ่งขึ้นนะครับเอาล่ะทีนี้เดี๋ยวเราไปดูด้านหน้ากันบ้างว่ามีอะไรติดตั้งมาให้บ้างสำหรับ Yaris Minor Change นะครับเข้ามาที่ภายในห้องโดยสารด้านหน้านะครับปุ่มสตาร์ทนะครับอยู่บริเวณฝั่งขวาของพวงมาลัยนะครับกดลงไปปุ๊บเสียงเครื่องยนต์ก็จะติดขึ้นมานะครับความเปลี่ยนแปลงนะครับของภายในห้องโดยสารด้านหน้าสำหรับ Yaris Minor Change ปี2023เนี่ยนะครับนอกจากเบาะนั่งที่มีการเปลี่ยนวัสดุหุ้มหนังเป็นหนังสีแดงนะครับเป็นหนังสังเคราะห์สีแดงแล้วก็มีการเดินตะเข็บได้นะครับทำเป็นรูปข้าวหลามตัดแบบนี้มาให้เนี่ยอีกส่วนนึงที่มีการเปลี่ยนแปลงเลยที่สังเกตได้ชัดๆเลยก็คือตัวหน้าจอความบันเทิงนะครับในรุ่น Premium S รุ่นท็อปเนี่ยก็จะให้มาเป็นขนาด8นิ้วเป็นหน้าจอสัมผัสแบบทัชสกรีนนะครับรองรับการเชื่อมต่อได้ไม่ว่าจะเป็น Apple CarPlay Android Auto แบบเสียบสายวิธีการเชื่อมต่อเนี่ยก็จะต้องใช้สาย USB ที่เป็นแบบ Type A นะครับมาเสียบเข้ากับช่องเชื่อมต่อที่อยู่บริเวณมุมของจอตรงนี้นะครับ
นอกจากนี้เนี่ยนะครับตัวชุดมาตรวัดนะครับก็จะมีการเปลี่ยนสีของไฟที่เรืองแสงนะครับเป็นมาตรวัดแบบอนาล็อกนะครับเป็นเข็มสีแดงแล้วก็ตัวอักษรกราฟิกสีขาวนะครับมีหน้าจอแสดงผลการขับขี่นะครับinformation display มาให้นะครับซึ่งเป็นหน้าจอแบบสี TFT พวงมาลัยนะครับเป็นแบบหุ้มหนังนะครับแล้วก็เดินตะเข็บได้มาให้สามารถปรับได้2ทิศทางก็คือขึ้นลงได้ประมาณนี้นะครับแต่ว่าจะยังไม่สามารถปรับเข้าออกได้ซึ่งพอไม่สามารถปรับเข้าออกได้เนี่ยผมทำให้รู้สึกว่าตัวพวงมาลัยเนี่ยมันอยู่ชิดกับตัวแผงหน้าปัดหรือว่าตัวชุดมาตรวัดเนี่ยมากเกินไปแต่อย่างไรก็ตามนะครับตัวพวงมาลัยเนี่ยก็จะเป็นแบบมัลติฟังก์ชันนะครับมีสวิตช์ควบคุมชุดเครื่องเสียงมีสวิตช์ควบคุมหน้าจอมัลติอินฟอร์เมชันดิสเพลย์มาให้แต่ว่ายังไม่มีระบบควบคุมความเร็วครูซคอนโทรลมาให้แต่อย่างใดนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ถือว่ายังน้อยหน้าคู่แข่งอยู่นะครับเนื่องจากว่าคู่แข่งหลายๆรุ่นเนี่ยก็มีการติดตั้งมาให้เรียบร้อยแล้วสำหรับระบบนี้แผงควบคุมเครื่องปรับอากาศเป็นเครื่องปรับอากาศแบบดิจิตอลนะครับปรับอุณหภูมิต่ำสุดได้อยู่ที่18องศาแล้วก็สูงสุดเนี่ย28องศานั่นก็หมายความว่าไม่มีฮีเตอร์มาให้นะครับสำหรับ Toyota Yaris เพดานหลังคานะครับติดตั้งมาให้เป็นวัสดุสีดำนะครับมีแผงบังแดดมาให้พร้อมกระจกแต่งหน้านะครับแต่ว่าไม่มีไฟมาให้ไฟอ่านแผนที่เนี่ยจะมีมาให้บริเวณเฉพาะตรงกลางนะครับเป็นไฟหลอดไส้สีเหลืองอัมพันกระจกมองหลังนะครับเป็นแบบตัดแสงอัตโนมัตินะฮะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยนะครับนอกเหนือจากตัวเซ็นเซอร์ของระบบช่วยเหลือการขับขี่ต่างๆซึ่งมีมาให้บริเวณด้านหลังของกระจกตรงนี้แล้วเนี่ยถัดมาด้านซ้ายเนี่ยนะครับก็จะเห็นว่ามีกล้องแดชแคมนะครับกล้องบันทึกภาพวิดีโอด้านหน้ารถยนต์ซึ่งเป็นอุปกรณ์มาตรฐานที่ติดตั้งมาให้จากโรงงานเลยนะครับมีการประทับตราโตโยต้าตรงนี้มาให้นะไม่ต้องไปติดตั้งเพิ่มเติมนะครับสำหรับโตโยต้ายาริสไมเนอร์เชนปี2023นอกจากนี้นะครับแผงหน้าปัดด้านหน้าลากมาถึงคอนโซลกลางเนี่ยก็จะมีการตกแต่งวัสดุสีเงินซาตินโครมมาให้แล้วก็มีการเสริมบริเวณฐานเกียร์ด้วยวัสดุสีดำเงาเปียโนแบล็คคันเกียร์นะครับเป็นดีไซน์แบบขั้นบันไดเหมือนเดิมนะครับมีการหุ้มหัวคันเกียร์เนี่ยด้วยวัสดุหนังสีดำนะครับมีช่องวางแก้วมาให้บริเวณด้านหน้า2ตำแหน่งซึ่งการใช้งานเนี่ยอาจจะไม่ค่อยสะดวกนะครับเนื่องจากว่าอ่ะสมมติว่าผมจะวางแก้วอย่างเงี้ยถ้าเราอยู่ที่เกียร์ P เนี่ยช่องที่จะเอาแก้วเข้าไปวางเนี่ยมันค่อนข้างที่จะแคบนะครับเนื่องจากมันติดหัวเกียร์เพราะนั้นมันอาจจะไม่สะดวกในการใช้งานนิดนึงถัดมาทางด้านหลังนะครับเบรกมือยังคงเป็นแบบเบรกมือแกร็กเหมือนเดิมนะครับยังไม่ได้มีการเปลี่ยนไปใช้เบรกมือไฟฟ้าแล้วก็ยังไม่มีระบบออโต้เบรกโฮมาให้นะครับบริเวณคอนโซลกลางมีการติดตั้ง power outlet 12โวลต์120วัตต์มาให้นะครับพนักวางแขนตรงกลางเนี่ยซึ่งมีตำแหน่งที่อาจจะดูเตี้ยไปสักนิดเนี่ยนะครับมีการบุนุ่มแล้วก็หุ้มด้วยหนังมาให้นะครับขนาดเนี่ยก็พอที่จะให้ใส่มือถือนะครับหรือวางกุญแจเอาไว้ได้นะครับแต่ว่าถ้าจะวางของชิ้นใหญ่ๆเนี่ยก็ต้องบอกว่ามันอาจจะวางไม่ได้เพราะว่าช่องเนี่ยมันค่อนข้างเล็กนิดนึงทีนี้เดี๋ยวจะให้ดูนะครับในส่วนของอีกหนึ่งฟังก์ชันที่ติดตั้งมาให้ใน Yaris Minor Change ซึ่งหลายๆรุ่นนะครับสำหรับ Eco Car Hatchback เนี่ยก็ไม่มีมาให้นะครับนั่นก็คือตัวกล้องมองภาพรอบทิศทางนะครับซึ่งก็จะมีการติดตั้งกล้องด้านหน้าด้านข้างแล้วก็ด้านหลังแล้วก็มีการฉายภาพมาที่หน้าจอขนาด8นิ้วตรงกลางตรงนี้นะครับมีเส้นไกด์ไลน์มาให้นะครับแต่จะไม่ได้มีการหักเลี้ยวไปตามการหมุนของพวงมาลัยนะครับตัวกล้องเนี่ยก็จะทำงานโดยอัตโนมัติเมื่อเราเข้าเกียร์ R หรือว่าเกียร์ถอยหลังนะครับแล้วนอกจากนี้เนี่ยนะครับเราก็สามารถกดใช้งานได้นะครับหน้าจอโฮมเนี่ยมันจะมีฟังก์ชัน PWM เราก็สามารถกดเข้าไปนะครับซึ่งกล้องเนี่ยก็จะโชว์เหมือนกันกับตอนเข้าเกียร์ถอยหลังเลยนะครับสามารถเลือกปรับแสดงได้ทั้งแบบ 3D หรือว่าจะแสดงเฉพาะด้านหน้าหรือว่ามุมด้านข้างซึ่งก็จะเห็นล้อนะครับเวลาที่เราลัดเลาะนะครับไปตามถนนที่มันมีความแคบนอกจากนี้เนี่ยนะครับถ้าเราเปิดใช้งานกล้องเวลาที่เราขับขี่ปกติเวลาเดินหน้าปกติเนี่ยนะครับตัวกล้องเนี่ยมันจะตัดอัตโนมัติเมื่อเราใช้ความเร็วเกิน20กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปซึ่งก็ต้องยอมรับเลยนะครับว่าตัวกล้องมองภาพรอบทิศทางที่ติดตั้งมาให้ใน Yaris Minor Change เนี่ยเป็นอุปกรณ์ที่ทำให้มันมีความโดดเด่นมากกว่าคู่แข่งนะครับอย่างที่ผมได้บอกไปนะครับว่ากล่องตรงนี้เนี่ยเป็นกล่องที่รวบรวมเอาเซ็นเซอร์นะครับซึ่งก็จะประสานการทำงานเข้ากับระบบความปลอดภัยแล้วก็ระบบช่วยเหลือการขับขี่ที่ติดตั้งมาให้ใน Yaris Minor Change นั่นก็คือแพ็คเกจความปลอดภัย Toyota Safety Sense ซึ่งใน Yaris Minor Change เนี่ยนะครับก็มีมาให้ทั้งระบบเตือนการชนด้านหน้า
ระบบเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติด้านหน้ารวมถึงมี Blind Spot Monitoring Rear Cross Traffic Alert แล้วก็ที่สำคัญเนี่ยนะครับมี Lane Departure Alert มาให้ซึ่งในส่วนของการทำงานเนี่ยจะเป็นยังไงเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านเนี่ยไปชมกันในช่วงทดลองขับกันนะฮะเอาละครับตอนนี้เราก็จะมาเข้าช่วงของการขับขี่นะครับถึงแม้ว่า Toyota Yaris Minor Change ปี2023เนี่ยจะไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงนะครับในเรื่องของงานวิศวกรรมไม่ว่าจะเป็นเครื่องยนต์เนี่ยก็ยังคงเป็นเครื่องยนต์เดิมนะครับเป็นเบนซิน4สูบ 1.2 ลิตรนะครับกำลังสูงสุดเนี่ยอยู่ที่92แรงม้าแล้วก็แรงบิดสูงสุด109นิวตันเมตรนะครับเกียร์ CVT นะครับ7สปีดก็ยังเป็นลูกเดิมนะครับช่วงล่างนะครับเหมือนเดิมระบบเบรกทุกอย่างเหมือนเดิมนะครับระบบความปลอดภัยนะครับก็มีมาให้เรียกว่าเกือบๆจะเต็มรูปแบบเลยทีเดียวนะครับซึ่งในช่วงของการขับขี่เนี่ยก็เดี๋ยวเรามาลองดูว่าสิ่งต่างๆที่ให้มาเนี่ยพอเป็นการใช้งานจริงๆแล้วเนี่ยมันดียังไงนะครับมีประสิทธิภาพดีมากน้อยแค่ไหนนะครับถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปลองขับกันเลยดีกว่าโอเคในด้านอัตราเร่งนะครับก็ต้องบอกว่า Yaris Minor Change ปี2023เนี่ยนะครับซึ่งพอไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงในส่วนของขุมพลังเนี่ยนะครับเราก็สามารถอ้างอิงตัวเลขทดสอบในรุ่นเดิมซึ่งเป็นรุ่น Minor Change ปี2020ได้เลยซึ่งนะครับการทดสอบตามมาตรฐานเฮลิแมคของเราเนี่ยนะครับอัตราเร่ง0ถึง100เนี่ยจะอยู่ที่ 14.2 ถึง 14.3 วินาทีในขณะที่อัตราเร่งแซง80 120เนี่ยนะครับอยู่ที่10.4 วินาทีอัตราเร่งในระดับนี้เนี่ยนะครับถ้าเอาไปเปรียบเทียบกับคู่แข่งแน่นอนว่ามันก็จะยังสู้ Honda City 1.0 Turbo หรือว่า Honda City EHEV ไม่ได้นะครับแต่ว่าก็ยังถือว่าเกาะกลุ่มกันไปในระดับเดียวกันกับคู่แข่งที่ไม่ได้มีการใช้ระบบอากาศหรือว่าไฮบริดรุ่นอื่นๆอย่างเช่น Mazda 2 1.3 เบนซิน Suzuki Swift หรือไม่ว่าจะเป็น Mitsubishi Mirageในแง่ของการใช้งานจริงเนี่ยแม้ว่าตัวเลขที่ออกมาเนี่ยมันจะไม่ได้ดูแรงหรือหวือหวานะครับแต่ด้วยการเซตการตอบสนองของคันเร่งแล้วก็เกียร์มาให้มีความเงื้นๆประมาณนึงเนี่ยนะครับมันก็จะทำให้การใช้งานโดยเฉพาะการใช้งานในเมืองช่วงความเร็วไม่เกิน100กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยมันก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันอืดอาดยืดยาดเลยเพราะว่าคันเร่งก็ตอบสนองไวนะครับไม่ได้มีอาการหน่วงใดๆการที่เราอยากจะพารถเนี่ยพุ่งไปข้างหน้าเนี่ยการใช้คันเร่งประมาณ 10-20% เนี่ยมันก็รู้สึกว่ารถมันมีแรงแล้วอ่ะคือพอคันเร่งมันเซตมาไวเสร็จปุ๊บอ่ะมันก็ทำให้การขับขี่แบบใช้งานทั่วๆไปมันไม่รู้สึกอืดแต่ถ้าเป็นการใช้งานแบบวิ่งออกต่างจังหวัดซึ่งมันก็อาจจะมีผู้โดยสารนะครับนั่งไปด้วยสัก1หรือ2คนแล้วก็อาจจะมีสัมภาระด้วยเนี่ยตรงนี้เนี่ยนะครับอาจจะรู้สึกว่ามันก็ต้องเผื่อระยะในการที่จะเร่งแซงหรือว่าในการที่จะทำความเร็วแซงรถคันหน้านิดหนึ่งนะครับในภาพรวมผมก็ถือว่ามันเป็นรถที่มีบุคลิกนะครับในการเร่งแซงในการทำความเร็วเนี่ยเหมาะกับการใช้งานในเมืองนะครับซึ่งเพียงพอไหมเพียงพอแน่นอนนะครับถ้าคุณไม่ได้เป็นคนที่จะต้องไปอัดหรือวัดกับใครบนถนนบ่อยๆเนี่ยผมว่าอัตราเร่งระดับนี้เนี่ยเพียงพอคือต้องบอกอย่างนี้ครับว่าเกียร์ CVT เนี่ยถ้าเป็นการทำความเร็วหรือว่าเดินทางไกลเนี่ยเราก็จะรู้สึกว่าเอ้ยเกียร์มันดีจังเลยเกียร์มันทำงานแบบถวายชีวิตจังเลยนะครับแต่ว่าพอมาเจอการจราจรติดขัดการใช้งานในเมืองเนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่าในช่วงความเร็วต่ำเกียร์ CVT ลูกนี้เนี่ยมันก็จะมีอาการขยึกขยักขยึกขยักของมันอยู่ซึ่งนะมันก็ไม่ได้ส่งผลเสียต่อการขับขี่ร้ายแรงเท่าไหร่หรอกนะครับแต่ว่าคนขับอ่ะมันจะรู้สึกว่าแอบรำคาญนิดนึงนะครับอีกอย่างนึงนะครับที่รู้สึกว่าชอบในเครื่องยนต์บล็อกนี้เนี่ยนะครับแม้ว่าเรี่ยวแรงมันจะไม่ได้เยอะนะครับแล้วก็เกียร์มันอาจจะมีอาการกระตุกกระชากในความเร็วต่ำนิดนึงเนี่ยแต่ผมชอบนะครับบุคลิกของเครื่องยนต์4สูบที่มันจะมีอาการสั่นที่ค่อนข้างน้อยนะครับเมื่อเทียบกันกับเครื่องยนต์3สูบในรถยนต์คู่แข่งหลายรุ่นนะครับอย่างใน Honda City เองนะครับก็จะมีการชดเชยในเรื่องของรอบเดินเบานะครับให้สูงนิดนึงนะครับแต่นั่นมันก็จะแลกมาด้วยอัตราการบริโภคเชื้อเพลิงในเมืองที่อาจจะสู้คันนี้ไม่ได้นะครับแล้วก็ในรุ่นอื่นๆอย่าง Nissan Almera เนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่าโอ้มันสั่นนะสั่นสะท้านเข้ามาให้รู้สึกจากทางพวงมาลัย
ทางแป้นเบรกหรือรวมไปถึงตัวรถโดยรวมมากพอสมควรเลยทีเดียวนะครับแต่ใน Yaris นะครับทั้ง Yaris Hatchback แล้วก็ Yaris Active เนี่ยมันจะค่อนข้างน้อยนะฮะนอกจากนี้นะครับในส่วนของช่วงล่างเนี่ยแม้ว่าจะไม่ได้มีการปรับจูนนะครับยังคงเป็นเซตติ้งช่วงล่างที่เหมือนกันกับรุ่น Minor Change ปี2020แต่สำหรับผมแล้วเนี่ยตั้งแต่ที่เราเอา Yaris Minor Change ปี2020มาลองอ่ะเราก็ไม่ได้รู้สึกว่าช่วงล่างมันจะต้องมีการปรับปรุงในจุดใดนะครับคือบุคลิกช่วงล่างของ Yaris Active มันก็ยังคงมีความนุ่มผสมกับความเฟิร์ม Yaris เนี่ยจะรู้สึกถึงความหนักความแน่นของช่วงล่างถ้าเปรียบเทียบกันกับคู่แข่งนะอย่าง Honda City Hatchback เนี่ยผมจะมีความรู้สึกว่าช่วงล่างของ City เนี่ยมันจะมีความนุ่มมีความโยนมากกว่า Yaris ในการใช้งานแบบเดินทางไกลหรือว่าวิ่งบนทางด่วนความเร็วประมาณ120ไม่เกินนี้แล้วก็ถ้าเป็น Suzuki Swift เนี่ยคือ Suzuki Swift มันจะมีบุคลิกของความคล่องความกระชับของช่วงล่างแต่พอเป็นการวิ่งด้วยความเร็วสูงหรือการวิ่งด้วยความเร็วเดินทางเนี่ยจะรู้สึกว่า Yaris จะยังคงให้ความมั่นใจให้ความรู้สึกที่หนักแน่นมากกว่าไม่ต้องพูดถึง Mitsubishi Mirage ซึ่งรายนั้นเนี่ยผมว่าช่วงล่างมันแอบจะเบาๆหวงๆวิวๆมากกว่า Yaris พอสมควรด้วยซ้ำไปนะครับถ้าจะมีรถที่มันให้ความมั่นใจในแง่ของการขับขี่มากกว่า Yaris ในชั่วโมงนี้เนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่ามีเพียง Mazda 2เท่านั้นนะครับซึ่ง Mazda 2เนี่ยพอวิ่งด้วยความเร็วสูงๆหรือการลัดเลาะไปตามการจราจรติดขัดหรือการวิ่งออกต่างจังหวัดเนี่ยมันจะมีความเฟิร์มความมั่นใจมากกว่าแต่นั่นก็จะแลกมานะครับซึ่งการซับแรงสะเทือนเวลาวิ่งในเมืองซึ่ง Mazda 2เนี่ยมันก็จะไม่ได้นุ่มสบายนะครับเท่า Toyota Yarisในส่วนอื่นนะครับในแง่ของการเก็บเสียงเนี่ยต่อให้ Yaris จะเป็นรถที่ออกมาสู่ตลาดเนี่ยตั้งแต่ปี2013แล้วนะครับแต่ในเรื่องนี้เนี่ยผมว่าก็ยังคงทำได้ไม่ได้ด้อยไปกว่าคู่แข่งเลยนะครับออกจะดีกว่าคู่แข่งด้วยซ้ำนะครับในแง่ของการเก็บเสียงที่มาจากพื้นถนนซึ่งตรงนี้เนี่ยผมคอนเฟิร์มให้ว่าเงียบกว่า Mazda 2เงียบกว่า Suzuki Swift แล้วก็ถือว่าใกล้เคียงกันกับ Honda Cityนะครับเสียงที่เข้ามาภายในโดยสารเนี่ยนะครับก็จะมีในส่วนของเสียงเครื่องยนต์ที่อาจจะดังนิดนึงนะครับแล้วก็เสียงลมที่ปะทะกับกระจกด้านหน้ารวมถึงเสียงลมที่เล็ดลอดเข้ามาทางกรอบประตูหน้าต่างตรงนี้เนี่ยก็ต้องยอมรับว่ามันก็ยังคงมีเล็ดลอดเข้ามาให้ได้ยินอยู่นะครับแน่นอนแหละว่าพอเป็นรถเล็กไซส์ประมาณนี้เนี่ยการเก็บเสียงมันก็อาจจะไม่ได้ดีสักเท่าไหร่นะครับในส่วนของระบบความปลอดภัยนะครับมีการติดตั้งระบบช่วยเตือนการชนด้านหน้ามาให้มีบลายสปอร์ตมอนิเตอริงมาให้รวมถึงมีเรียร์คอร์สทราฟิกอะเลิร์ตมาให้ซึ่งในปัจจุบันเนี่ยรถยนต์ Eco Car B segment ตัวถัง Hatchback หลายๆรุ่นเนี่ยก็มีการติดตั้งมาให้นะอย่าง Mazda 2เนี่ยก็จะมีการติดตั้งมาให้ในรุ่นท็อปนะครับแล้วก็อย่าง Mitsubishi Mirage เองก็จะมีระบบเตือนการชนด้านหน้านะครับมาให้ในรุ่นท็อปนะแต่ว่าสิ่งที่ Yaris Active ยังคงเหนือกว่าคู่แข่งแม้ว่าจะออกมาสู่ตลาดนานพอสมควรแล้วเนี่ยก็คือระบบเตือนเมื่อออกนอกเลนนะครับซึ่งระบบนี้เนี่ยก็จะสามารถเปิดปิดได้นะครับสามารถตั้งระดับความเซนซิทีฟของการทำงานได้2ระดับเวลาที่เราเบี่ยงออกนอกเลนโดยไม่ได้ตั้งใจหรือว่าไม่ได้เปิดไฟเลี้ยวเนี่ยระบบมันก็จะขึ้นนะครับสัญลักษณ์เตือนพร้อมกับเสียงให้เราได้ยินว่าโอเคคุณกำลังเบี่ยงออกนอกเลนอยู่นะอาจจะเกิดอันตรายได้นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยในรถยนต์ระดับเดียวกันเนี่ยก็ยังไม่ได้มีการติดตั้งมาให้นะถ้าเรานับกันแค่เฉพาะ Eco Car ตัวถัง Hatchback นะถ้าไม่ไปนับตัวถังซีดานซึ่งปัจจุบันไม่ว่าจะเป็น Yaris Active หรือว่า Nissan Almera Minor Change ก็จะมีการติดตั้งมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับอย่างเช่นตอนนี้เนี่ยนะครับเราวิ่งใช้งานในเมืองมีรถอยู่ที่มุมด้านหลังนะครับไฟที่กระจกก็จะแสดงเตือนขึ้นมานะครับถ้าเราเปิดไฟเลี้ยวนะครับระบบก็จะมีการกระพริบไฟให้นะครับแต่ว่าจะไม่ได้มีเสียงเตือนมาให้แต่อย่างใดแล้วนอกจากนี้เนี่ยไอ้ระบบ Lane Departure Warning เนี่ยมันก็เป็น Warning จริงๆนะครับก็คือจะเตือนในเวลาที่เราเบี่ยงออกนอกเลนเท่านั้นนะครับไม่ได้มีการพ่วงด้วยฟังก์ชัน Steering Assist ซึ่ง Steering Assist คืออะไร Steering Assist เนี่ยจะมีการพ่วงมาให้ในรถยนต์ Toyota หลายรุ่นอย่างเช่น Toyota Fortuner Toyota Camry นะครับซึ่งไอ้ระบบนั้นเนี่ยมันจะทำการช่วยหน่วงพวงมาลัยกลับเข้ามาให้นะครับเวลาที่รถเนี่ยมันมีการเบี่ยงออกนอกเลนนะแต่ว่าใน Yaris
minor change เนี่ยจะยังไม่มีการหน่วงพวงมาลัยกลับเข้ามาให้เตือนอย่างเดียวนะครับไม่หน่วงพวงมาลัยกลับมาให้ในส่วนของระบบเบรกนะครับต่อให้รุ่น minor change ล่าสุดเนี่ยนะครับจะยังไม่ได้มีการติดตั้งดิสเบรก4ล้อมาให้แต่ระบบเบรกหน้าดิสหลังดำเนี่ยที่ติดตั้งมาให้เนี่ยผมว่ามันก็เพียงพอต่อการใช้งานแล้วนะในแง่ของประสิทธิภาพการหยุดยั้งความเร็วเนี่ยก็ถือว่ามันก็อยู่ในระดับเดียวกันกับรถคู่แข่งคือในการใช้งานปกติทั่วๆไปเนี่ยก็ใช้งานได้ดีนะครับแต่ถ้าสมมุติว่าออกต่างจังหวัดนั่งเยอะขนของเยอะแล้วจะต้องมีการขึ้นลงทางชันเนี่ยแน่นอนว่าการบริหารจัดการเบรกหรือว่าการใช้ engine brake ร่วมด้วยเนี่ยก็มีผลนะครับเนื่องจากว่าการระบายความร้อนของจานเบรกที่มันไม่ได้มีขนาดใหญ่โตนักเนี่ยมันก็จะยังทำได้ดีแค่พอประมาณเท่านั้นเองแต่โดยรวมผมก็ถือว่าเป็นระบบเบรกที่ไม่ต้องแก้ก็ได้นะครับเนื่องจากว่ามันก็มีความเหมาะสมกันกับขุมพลังที่ติดตั้งมาให้อยู่แล้วนะครับคือถ้าสมมุติว่าในอนาคตเนี่ยนะครับYaris Active มีขุมพลังที่สามารถเร่งความเร็วได้แรงกว่านี้แต่ยังคงให้ระบบเบรกแบบนี้มาให้เนี่ยผมก็คงจะต้องบอกว่าเออมันควรจะมีการปรับปรุงแต่ณปัจจุบันซึ่งอ่ะรุ่นนี้มันก็ไม่ได้เรียวแรงอะไรมากมายจนน่ากลัวเพราะฉะนั้นผมว่าไม่ต้องไปแก้อะไรมันก็ไม่เป็นไรไม่เสียหายนะครับถือว่าใช้งานได้ไว้ใจได้นะแต่อย่างน้อยๆนะครับสิ่งที่ผมชอบเนี่ยนะครับก็คือในเรื่องของฟีลลิ่งแป้นเบรกนะคือเซตมาในรูปแบบที่ควบคุมความเร็วได้ง่ายนะครับเบรกแล้วไม่น่าทิ่มหรือว่าเบรกแล้วก็ไม่เหวอเพราะว่าระยะฟรีในช่วงแรกเนี่ยก็ไม่ได้เยอะนะครับสำหรับตัวฟิลลิ่งแป้นเบรกในภาพรวมนะครับทั้งเครื่องยนต์ช่วงล่างระบบเบรกการเก็บเสียงเนี่ยแม้ว่าใน Yaris Minor Change เนี่ยจะไม่ได้มีการปรับปรุงมาใหม่แต่ว่าผมว่าของเดิมที่ทำมาเนี่ยคือมันดีอยู่แล้วนะครับไม่ต้องไปปรับปรุงแก้ไขอะไรผมว่ามันก็ถือว่าเป็นรถที่ใช้งานได้ดีประมาณนึงจุดเดียวที่ผมอาจจะยังรู้สึกว่าไม่ชอบในเรื่องของการขับขี่สำหรับ Yaris นะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นก่อน Minor Change กี่รอบรวมถึงรุ่น Minor Change รอบล่าสุดนี้นี่นะครับผมอยากจะให้ปรับปรุงในเรื่องของฟีลลิ่งของพวงมาลัยนะโอเคล่ะอัตราทดพวงมาลัยเนี่ยมันก็ถือว่าโอเคเหมาะสมแล้วนะครับสำหรับรถเล็กไม่ได้ไวจนเกินไปหรือว่าไม่ได้ยืดยานจนเกินไปแต่ว่าสิ่งที่ผมอยากให้ปรับปรุงคือการตอบสนองของพวงมาลัยในช่วงที่หักเลี้ยวช่วงแรกๆเนี่ยนะครับผมรู้สึกว่ามันมีความดีเลย์นิดนึงคือถ้าพูดให้เข้าใจง่ายๆเนี่ยมันก็จะฟีลลิ่งประมาณว่าถ้าเราหักพวงมาลัยไปแบบนี้เนี่ยนะครับหน้ารถเนี่ยมันจะเบนไปตามคำสั่งที่เราอินพุตเข้าไปเนี่ยค่อนข้างที่จะช้านะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยในแง่ของความแม่นยำเนี่ยมันอาจจะยังไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับสำหรับพวงมาลัยของ Yaris Minor Change นะซึ่งนะครับต่อให้เป็นพวงมาลัยของ Yaris Active ที่มีการปรับปรุงมาใหม่นะครับผมก็ยังรู้สึกว่าไออาการเนี้ยมันลดทอนไปก็จริงแต่มันก็ยังคงไม่หายไปนะครับซึ่งก็น่าเป็นเรื่องที่ต้องทำใจนิดนึงนะครับแต่ว่าสำหรับคนทั่วไปใช้งานทั่วๆไปเนี่ยผมว่าพวงมาลัยแบบนี้เนี่ยมันก็ไม่ได้ส่งผลถึงอันตรายต่อการขับขี่แต่ถ้าเป็นคนที่ชอบให้รถเนี่ยมันมีการบังคับควบคุมที่แม่นยำสนุกไปตามสั่งเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าพวงมาลัยแบบนี้เนี่ยมันยังไม่ตอบโจทย์เท่าไหร่นะก็มารอดูแหละว่าในอนาคตเนี่ยนะครับถ้าเป็นรุ่นเปลี่ยนโฉมฟูลโมเดลเชนจะมีการปรับปรุงในเรื่องนี้ให้ดีขึ้นมากน้อยแค่ไหนนอกจากนี้นะครับอีกหนึ่งอุปกรณ์ที่ Toyota Yaris Minor Change เนี่ยยังเสียเปรียบคู่แข่งอยู่นะครับก็คือระบบควบคุมความเร็ว Cruise Control นะครับซึ่งต่อให้เป็นรุ่น Minor Change เนี่ยก็ยังไม่ได้มีการติดตั้งมาให้แต่อย่างใดนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยหลายคนก็จะมีทั้งคนที่มองว่าอ่ะได้ไหนๆให้มาถ้าเป็น Cruise Control ธรรมดาก็ไม่เอาละกันแต่ว่าบางคนเนี่ยก็จะบอกว่าอ่ะต่อให้เป็นระบบ Cruise Control ธรรมดามันก็ยังช่วยให้การขับขี่ทางไกลนะครับวิ่งออกต่างจังหวัดเนี่ยมันเกิดความสบายเกิดความผ่อนคลายได้เพิ่มขึ้นประมาณหนึ่งนะครับถามว่าระบบ Cruise Control แบบปกติเนี่ยโอเคถ้าเราเจอการใช้งานในเมืองรถติดๆเนี้ยมันก็ไม่แทบจะไม่ได้ช่วยอะไรนะครับแต่ว่าพอเป็นการวิ่งใช้งานทางไกลเนี่ยมันก็ช่วยให้ผ่อนคลายได้ประมาณนึงนะเจอทางตรงๆโล่งๆเนี่ยใช้งาน Cruise Control สักประมาณ10-20 กิโลเมตรต่อเนื่องเนี่ยมันก็ช่วยให้เท้าขวาเนี่ยนะเกิดความเมื่อยล้าน้อยลงนะครับแล้วก็อีกหนึ่งระบบนะครับที่ยังคงไม่ได้มีติดตั้งมาให้นะครับนั่นก็คือเบรกมือไฟฟ้าพร้อมออโต้เบรกโฮลในเซกเมนต์นี้เนี่ยนะครับถ้าจะมีติดตั้งมาให้จริงๆก็จะเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องของมันเองนั่นก็คือ Yaris Active นะครับซึ่งเป็นการใช้งานในเมืองรถติดอย่างนี้เนี่ยมันก็ช่วยให้เกิดความสบาย
พอสมควรเลยนะโดยเฉพาะเวลาที่รถติดหนักๆไม่ขยับหรือว่าเราไปจอดติดไฟแดงนานๆเนี่ยนะครับการมีออโต้เบรกโฮมาให้เนี่ยมันก็ถือว่าเป็นเรื่องราวดีๆนะครับเอาละครับทั้งหมดทั้งมวลมันก็จะพาเรามาจบลงที่ตรงคำถามสุดท้ายที่ว่าณปัจจุบันนะครับไอ้ Yaris ที่ออกสู่ตลาดมาตั้งแต่ปี2013เนี่ยรวมระยะเวลาก็ปาเข้าไปประมาณ 8-9 ปีแล้วเนี่ยนะครับมันยังคงมีจุดเด่นอะไรที่เราจะต้องเอามันไปเป็นตัวเลือกหนึ่งในการพิจารณาในการซื้อรถใหม่นะครับอย่างแรกเลยนะครับคือในเรื่องของอุปกรณ์นะครับYaris นะครับในการปรับโฉม Minor Change แต่ละครั้งเนี่ยทาง Toyota ก็มีการเติมออปชั่นนะครับเพื่อเพิ่มความน่าสนใจให้กับรถยนต์รุ่นนี้นะครับหนึ่งสิ่งที่ก็เป็นจุดเด่นก็ได้เรียกว่าเป็นจุดเด่นก็ได้สำหรับรถยนต์คันนี้ก็คือเขามีการติดตั้งตัวกล้องรอบคันมาให้ซึ่งความคมชัดของภาพเนี่ยก็ต้องบอกว่าชัดพอสมควรเลยทีเดียวนะครับแล้วนอกจากนี้เนี่ยระบบความปลอดภัยหลายๆอย่างนะครับ Yaris ก็มีเหนือกว่าคู่แข่งอย่างเช่นตัวเลน Departure Alert นะครับที่เราโชว์การทำงานให้ดูเนี่ยนะครับซึ่งก็มีติดตั้งมาให้เฉพาะใน Yaris เท่านั้นถ้าถามถึงข้อดีข้อเสียนะครับเทียบกับรถยนต์คู่แข่งเนี่ยก็ต้องบอกว่ามันแลกกันคนละหมัดนะครับบางอย่าง Yaris ดีกว่าคู่แข่งแล้วก็มีบางอย่างที่คู่แข่งดีกว่า Yaris เพราะนั้นโดยรวมแล้วผมว่ามันยังมี potential ที่จะขายได้ยกเว้นข้อเดียวว่ามันอาจจะโดนตัดขานะครับตัดแข้งตัดขาโดยพี่น้องร่วมชายคานะครับอย่าง Toyota Yaris Ativ แน่นอนว่าพอเป็น Yaris Ativ เนี่ยนะครับราคาจำหน่ายเนี่ยมันมีความใกล้เคียงกันกับ Yaris Hatchback ในขณะที่อุปกรณ์รวมถึงความสดใหม่เนี่ย Yaris Ativ เนี่ยมันมีมากกว่าเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะครับถ้าจะมีรถยนต์สักรุ่นหนึ่งที่ทำให้รุ่นนี้เนี่ยนะครับมันถูกปัดตกไปในการที่จะตัดสินใจเลือกซื้อรถของผู้บริโภคเนี่ยผมว่ามันน่าจะเป็น Yaris Ativ มากกว่าคู่แข่งนะครับเพราะถ้าถามถึงตัวผมเองนะปัจจุบันนี้เนี่ยถ้าจะให้เลือกนะครับในการที่จะซื้อรถยนต์ในกลุ่ม Eco Car B Segment รวมทั้งหมดเลยนะไม่ว่าจะเป็นตัวถังซีดานหรือว่าHatchback เนี่ยตัวเลือกแรกๆนะครับสำหรับผมเนี่ยท็อป3เลยนะผมก็จะมอง Nissan Almera 1.0 Turbo Honda City 1.0 Turbo แล้วก็ Yaris Ativ นะครับซึ่งนะในแง่ของการขับขี่ในแง่ของภาพรวมอะไรต่างๆหลายๆอย่างเนี่ยไอ้3ตัวเลือกนั้นเนี่ยนะครับมันก็ถือว่าทำผลงานออกมาได้ดีถ้าจะมีเหตุผลนึงที่ทำให้ผมเลือกซื้อ Yaris คันนี้เนี่ยก็คงจะเป็นในเรื่องของหน้าตานะครับบางคนอาจจะมองว่าเอ้ยหน้าตารุ่นนี้มันสวยดีออปชั่นต่างๆว่ากันทีหลังไม่เป็นไรก็ถือว่าเป็นรถยนต์ที่ซื้อได้นะครับเพราะว่าอย่างที่ผมบอกไปคือระยะเวลาที่ผ่านมาที่รถยนต์รุ่นนี้เนี่ยถูกส่งทำตลาดเนี่ยมันก็เป็นเครื่องพิสูจน์แล้วว่ามันไม่ได้มีปัญหาอะไรที่น่ากลัวที่จะต้องทำให้เรามานั่งปวดหัวในภายหลังเอาละครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมคิวยุทธพิชัยพันธุมาศก็ต้องขอตัวลากันไปแต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ให้ช่องเฮลันแมกกาซีนของเราด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารทางด้านยานยนต์นะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ